เมื่อ 2,500 ปีก่อนผีร้ายตนหนึ่งต้องการมอบความเจ็บปวดให้กับมนุษย์โดยการเปิดทางเชื่อมต่อระหว่างโลกวิญญาณและโลกของคนเป็นเทพเจ้าเลยยับยั้งมันโดยการควักลูกตาแหล่งพลังของเจ้าผีร้ายแยกออกเป็น2ส่วนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Egg Night คืนที่8หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่อาจารย์คิมเขาเป็นนักโบราณคดีที่เชื่อเรื่องนิทานปรัมปราเรื่องของผีร้ายที่พยายามจะเชื่อมต่อโลกมนุษย์และโลกวิญญาณซึ่งตำนานได้กล่าวไว้ว่าเทพเจ้าได้ผนึกผีร้ายเอาไว้ในดวงตา2ดวงได้แก่ดวงตาสีนิลและดวงตาสีเลือดส่วนอีกข้างนำไปฝังไปขังไว้ณทะเลทรายอันกว้างใหญ่ฝั่งตะวันตกและหน้าผาสูงชันทางตะวันออกซึ่งอาจารย์คิมอยากพิสูจน์ว่านิทานปรัมปรามันคือเรื่องจริงเขาเลยอุทิศชีวิตนี้กับการสำรวจและแล้วเขาก็ได้เจอมันถูกกักขังเอาไว้ในกล่องสีธาตุซึ่งนี่คือการค้นพบที่แสนยิ่งใหญ่สำหรับอาจารย์คิมแต่แล้วความฝันของเขาก็ได้ดับเนื่องจากนักโบราณคดีท่านอื่นได้วิเคราะห์และพิสูจน์ว่ากล่องสีธาตุที่อาจารย์คิมเจอนั้นเป็นของปลอมทั้งโลกเลยปักใจเชื่อว่าอาจารย์คิมนั้นเป็นคนลวงโลกโกหกปลิ้นด้วยเหตุนั้นทำให้อาจารย์คิมผูกใจเจ็บกับสิ่งที่เขาค้นพบแล้วโลกไม่ยอมรับและเพื่อพิสูจน์ว่าความเชื่อของเขาเป็นเรื่องจริงอาจารย์คิมเลยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จนเจอวิธีปลุกชีพดวงตาสีเลือดโดยการทำพิธีสังเวยพร้อมคาถาต่างๆนานาความพยายามขั้นสุดท้ายของเขาดูเหมือนจะไม่สำเร็จผลอาจารย์คิมเลือกที่จะฆ่าตัวตายแต่แล้วปฏิหาริย์ก็ได้บังเกิดหินในแก้วบูชามันเริ่มขยับขยื่นและกลิ้งตกลงมาดวงตาสีแดงกล่ำได้เบิกเนตรจ้องมองโลกใบนี้ทันทีที่ดวงตาฟื้นคืนชีพสาวกแห่งเทพเจ้าก็สัมผัสได้นั่นคือหลวงพี่สองฮวาเขาเป็นผู้บำเพ็ญเพียรผู้สืบทอดเจตนารมณ์เทพและเป็นผู้ที่เก็บรักษาดวงตาสีนินเอาไว้นี่เป็นวันที่1หลังจากดวงตาสีเลือดฟื้นคืนชีพหลวงพี่สองฮวาถึงแม้ร่างกายของเขาจะแก่ชราแต่ก็มีลูกศิษย์ผู้เป็นที่รักอยู่1คนคือเด็กหนุ่มนามว่าสองช็อกผู้ถือเสียงปิดวาจาตามคำสั่งสอนของอาจารย์เขาไม่พูดมาราว2ปีแล้วเพื่อรักษาศีลและก็ไม่รู้ว่าจะไม่พูดต่ออีกนานเท่าไหร่ซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับอาจารย์และวันนี้อาจารย์ก็ได้สอนสั่งเรื่องตำนานเล่าขานเกี่ยวกับดวงตาสีนิลเขาได้ฟังเรื่องราวนี้ตั้งแต่เด็กและวันนี้สองก็เกิดคำถามจะถามอาจารย์ว่าทำไมเทพเจ้าไม่กำจัดปีศาจนั้นทิ้งอาจารย์เลยอธิบายว่าผีร้ายมีอยู่แต่ไม่มีอยู่จริงจึงไม่อาจกำจัดมันได้ทำได้แค่แยกร่างมันเพื่อไม่ให้สมบูรณ์ออกเป็น2ส่วนในลักษณะของดวงตาและฝากฝังให้ลูกศิษย์ทั้งสองคอยเป็นคนดูแลนั่นคือร่างทรงหญิงสาวพรหมจรรย์และพระไร้นามแต่ทว่าคำทำนายได้กล่าวว่าเมื่อถึงเวลาดวงตาสีเลือดที่ถูกกักขังอยู่ณฝั่งตะวันตกมันจะฟื้นคืนชีพในค่ำคืนที่พระจันทร์สีเลือดปรากฏมันจะหลุดออกจากผนึกและเมื่อผ่านไป7วัน7คืนดวงตาสีเลือดจะก้าวย่างหินทั้ง8ก้อนเพื่อมาหาดวงตาอีกดวงหน้าที่ของเราคือกำจัดสะพานหินก้อนใดก้อนหนึ่งเพื่อขัดขวางการฟื้นคืนชีพของเจ้าปีศาจคำบอกกล่าวของอาจารย์ณบัดนั้นสองยังไม่เข้าใจแต่ก็รับฟังไปเพราะคิดว่ามันเป็นการเปรียบเปรยอะไรสักอย่างถ้าวันหนึ่งเขาบรรลุเขาอาจจะรู้ว่ามันไปว่าอะไรตัดภาพมาที่มุมหนึ่งในป่าในพรานถูกบางอย่างคืบคลานเข้าสิงร่างซึ่งในไม่อีกกี่ชั่วโมงในพรานก็ดิ่งตรงเข้าเมืองมันพุ่งมาหาหญิงสาวผู้หนึ่งที่กำลังพักผ่อนอยู่กับสามีเพียงชั่วพริบตาเหตุการณ์วิบัติก็ได้เกิดขึ้นตัดภาพกลับมาที่ซอกค่ำคืนนั้นเขาฝันร้ายเมื่อเห็นคนตายอยู่เบื้องหน้าเมื่อเขาสะดุ้งตื่นอาจารย์ก็ปลอบขวัญว่าความฝันที่ผ่านมาล้วนเป็นสิ่งที่ไร้ค่าอย่าให้ความฝันกลืนกินเจ้าและคำเปรียบเปรยของอาจารย์เช่นเคยซอกก็ตีความไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาลืมตาตื่นในช่วงเช้าอาจารย์ที่นั่งอยู่เบื้องหน้ากลับกลายเป็นศพนางนิ่งไม่ไหวติงตัดภาพมาที่โรงแรมเหตุเกิดเหตุการณ์วิบัติเมื่อคืนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3หลังจากเกิดค่ำคืนพระจันทร์สีเลือดตำรวจผู้กองซอยได้มาตรวจดูที่เกิดเหตุซึ่งในห้องพักฝ่ายชายถูกฆ่าตายที่อ่างน้ำส่วนภรรยาของเขาก็เดินออกไปจากห้องหลังจากนั้นไม่นานแต่สิ่งที่น่าแปลกนั้นก็คือผู้ต้องหาที่เป็นคนฆ่ากลับกลายเป็นศพซึ่งสภาพศพมันก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคงต้อง
้องส่งให้นิติเวชวินิจฉัยว่าเหตุใดศพถึงเป็นเช่นนี้ตัดภาพกลับมาที่วัดหลังจากมีการยืนยันว่าท่านอาจารย์ใหญ่ได้เสียไปแล้วซอกเลยคิดจะนำข่าวนี้ไปบอกกับหลวงพี่ซองฮาวาศิษย์รักของอาจารย์ฮาจองเพื่อให้หลวงพี่มาสานต่อเฝ้าดูแลดวงตาสีนินแทนอาจารย์ซึ่งซองก็ได้ถามถ่ายพระลูกวัดว่าพอมีที่อยู่ของหลวงพี่ฮาจองไหมหลังจากที่ได้ที่อยู่มาเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะออกเดินทางแต่ทว่าการเดินทางสำหรับผู้ถือศีลไม่พูดจามันก็เป็นการลำบากในการสื่อสารกับผู้คนทั่วไปบวกกับการที่เขาไม่รู้จักเส้นทางในเมืองใหญ่ระหว่างที่เขาถามถ่ายผู้คนไปเรื่อยเขาก็เผลอทำย่ามหายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวซึ่งในย่ามมีดวงตาสีธาตุที่บรรจุดวงตาสีนินอยู่ด้วยชิปหายและไงซองของสำคัญเช่นนี้ทำหายไปได้ยังไงตัดภาพมาที่ผู้กองซอยเขาได้มาสืบคดีต่อจากเหตุการณ์ที่เจอคนตายในโรงแรมถึง2คนและไม่นานก็ตรวจพบร่างศพของหญิงสาวที่มีสภาพไม่ต่างอะไรกับนายพรานสภาพศพช่างน่าพิลึกจนลูกน้องที่มีชื่อว่ายิกได้เสนอว่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์เวทมนต์ผมพอจะรู้จักร่างทรงอยู่บ้างไปถามดีไหมครับผู้กองซึ่งแน่นอนผู้กองซอยคิดว่ามันเลวไหลร่างทรงบ้าบออะไรกันมันก็เป็นแค่ศพทั่วไปเดี๋ยวนิติเวชก็แจ้งข่าวมาเองแหละตัดกลับมาที่ซองหลังจากที่ลำบากตาต่ำค้นหาที่อยู่ของหลวงพี่จนค่ำมืดดึกดื่นแทบไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันสุดท้ายความพยายามของเขาก็สำเร็จผลเมื่อได้เจอกับชายวัยกลางคนนั่นคือหลวงพี่ฮาจองถึงแม้หลวงพี่จะมีท่าทีที่แปลกประหลาดได้แต่นั่งเหม่อลอยถามอะไรก็ไม่โต้ตอบหลวงพี่อาจจะถือศีลไม่พูดจาเหมือนเขาก็เป็นได้โดยที่ซองก็หารู้ไม่ว่าหลวงพี่รูปนี้มีอดีตที่ไม่น่าจดจำและไม่อยากให้ใครเข้าใกล้อยู่ค่ำคืนนั้นที่มุมเมืองหญิงสาวในสภาพร่างกายที่เอ็ดโรยมนุษย์ผู้โดนปีศาจสิงสู่เธอออกมาตามล่าเหยื่อเช็คเช่นทุกวันหลังจากที่มันได้ร่างใหม่เจ้าปีศาจร้ายก็ถูกดึงดูดจากเลือดที่ถูกวางเอาไว้หน้าสำนักสงฆ์ซึ่งที่นี่คือสำนักสงฆ์สาวพรหมจรรย์ซึ่งสาวผู้นี้ก็ได้แต่จ้องมองเจ้าปีศาจร้ายโดยที่ไม่แสดงทีท่าหวาดกลัวเลยตัดภาพในเช้าวันต่อมาในขณะที่ซองกำลังหลับใหลด้วยความเหนื่อยล้าหลวงพี่ก็หลงเข้าไปในมิติอาจารย์ได้มาพบปะกับเขาว่าโดยเรื่องของเขาคือผู้ที่ถูกเลือกเขาคือผู้ที่ปัดเป่าผีร้ายทั้งปวงถึงแม้อดีตมันจะเจ็บปวดแต่เขาก็มีชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงถ้าเขาไม่ปัดเป่าปีศาจร้ายหลวงพี่ก็ต้องหาคนสานต่ออาจารย์ได้ฝากฟังไว้อย่างนั้นแต่การจะหาผู้สืบทอดมาแทนที่นั้นมีใช่เรื่องง่ายนั่นทำให้หลวงพี่ตัดสินใจในการจะออกล่าเจ้าปีศาจที่กำลังคืบคานหลังจากที่รามือมานานซึ่งจะทิ้งให้ซองอยู่คนเดียวที่บ้านก็กระไรอยู่เลยจำต้องพาไปซึ่งเป้าหมายของเขานั่นก็คือสำนักสงฆ์สาพรหมจรรย์สาเหตุก็เพราะว่าเจ้าดวงตาสีเลือดมันจะข้ามสะพานหินทั้ง7ก้อนซึ่งก็มีนัยยะว่ามันจะฆ่าคนทั้ง7คนตามคำทำนายเพื่อมาหาดวงตาสีนินซึ่งหลวงพี่ก็รู้จักคนคนหนึ่งในคำทำนายและเธอคนนั้นก็พร้อมที่จะสละชีพเมื่อถึงเวลาที่คู่ควรก่อนออกเดินทางหลวงพี่ได้จัดเตรียมอาวุธยุทธปกรณ์มากมายในการปราบผีเพื่อเตรียมพร้อมในการออกรบมากที่สุดกองทัพย่อมต้องเดินด้วยท้องหลวงพี่เลยเลี้ยงอาหารให้กับซองซึ่งมันก็เป็นการยากลำบากเพราะซองนั้นกินเจเมื่อกินอาหารจนอิ่มซองเองก็เริ่มมองรองเท้าตัวเองที่เก่าเคร่หลวงพี่ก็พอเข้าใจว่าซองอยากได้รองเท้าใหม่เขาเลยจ่ายเงินซื้อคู่ใหม่มาให้ซึ่งซองก็ดีใจมากจนเผลอหลุดปากกล่าวขอบคุณนั่นทำให้ซองตะบะแตกศีลไม่พูดจาที่เขาปฏิบัติมาตลอด2ปีถูกทำลายในชั่วพริบตาหลังจากที่รบพูดซองก็พูดไม่หยุดคงอัดอั้นแหละไม่ได้พูดจากับใครด้วยเหตุนั้นหลวงพี่เลยยื่นเงินให้กับซองเพื่อให้เขากลับไปที่วัดงานนี้อันตรายมากเกินไปแต่ซองก็อ้างเหตุผลว่าอาจารย์ให้ผมมาช่วยหลวงพี่หลวงพี่เลยยอมให้เขาไปด้วยการที่มีซองมาด้วยไม่ต่างอะไรกับการมีภาระเพิ่มเนื่องจากซองไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกเขามักจะโอ้โหกับหลายสิ่งที่ไม่เคยประสบพบเจอตลอดชีวิตที่อยู่ในวัดเขาไม่เคยรู้จักกับไอศกรีมอมยิ้มและขนมกินเล่นซึ่งนั่นก็ทำให้หลวงพี่ต้องเสียตังค์มากมายในการจัดซื้อของที่ได้ประโยชน์ให้กับเด็กน้อยผู้นี้แต่หลวงพี่ก็ไม่ได้ปริปากบ่นเลยสักคำแต่ไม่ใช่เพราะเอ็นดูนะรำคาญเลยไม่อยากจะพูดหลังจากที่ค้นหาสอบถามชาวบ้านมาทั้งวันพวกเขาก็ได้รับรู้ว่าสำนักสงฆ์ที่กำลัง
ังตามหาอยู่ได้ย้ายไปอยู่ต่างเมืองตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นทำให้พวกเขาต้องรีบออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งในขณะเดียวกันพวกกองซอยก็ได้เจอศพอีกร่างหนึ่งซึ่งสภาพศพก็เหี่ยวแห้งไม่ต่างอะไรกับศพก่อนหน้านี้และที่สำคัญบนกะโหลกศีรษะของเธอมีรอยกลมโหวโดยที่ไม่ทราบที่มาตัดกลับมาที่หลวงพี่และซองที่กำลังนั่งรถโดยสารไปยังอีกเมืองซองก็พยายามถามไถ่นู่นนี่นั่นจนหลวงพี่ไล่เขาไปไกลๆที่นั่งมีเยอะแยะทำไมมานั่งตรงนี้ด้วยอึดอัดโอ้ยนั่นคือประโยคแรกที่หลวงพี่ได้คุยกับซองซึ่งซองก็คุยโต้ตอบคุยมากเกินไปจนหลวงพี่เกิดเอิ่มระอายเลยดึงจี้ห้อยคอสัญลักษณ์ผู้บำเพ็ญเพียรการปิดวาจาของซองออกเดี๋ยวนี้นายหัดพูดมากเกินไปแล้วไม่ควรค่าแก่การห้อยมันเอาไว้ที่คอและแล้วการเดินทางก็มาถึงคนทรงในเวลาค่ำมืดทั้งสองใช้ที่นั่นเพื่อการพักผ่อนแต่ไม่ใช่สำหรับหลวงพี่เนื่องจากทุกคราที่เขาหลับตาความฝันในอดีตจะตามมาหลอกหลอนวันที่เขาปัดเป่าผีร้ายคือวันที่เขาสูญเสียคนที่รักมากที่สุดแต่ในทางกลับกันเขาก็ได้คร่าชีวิตคนโดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจความชิบหายในชีวิตตามมาหลอกหลอนจนยากที่จะข่มตาลงหลับในเช้าวันต่อมาหลวงพี่ก็ได้ถามกับซองว่าอาจารย์ฝากนายมากับฉันจริงใช่ไหมจริงหรือเปล่าซองและซองก็ได้ยอมรับว่าเขาโกหกเขาแค่อยากมากับหลวงพี่เลยอ้างว่าอาจารย์ฝากมาหลวงพี่ก็ไม่พอใจมากนักแต่ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วจะให้กราบก็กระไรอยู่หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปทานข้าวเช้าด้วยกันซึ่งซองไม่กินเนื้อหลวงพี่เลยหยิบเนื้อของซองมากินแทนเรื่องมากซะจริงเด็กคนนี้ทำเองไม่เป็นยังไงไม่กินก็แค่เขี่ยทิ้งแค่เบอร์เกอร์ยังไม่พอซองยังขอกินไอติมอีกผลาญทรัพย์ซะเหลือเกินเด็กคนนี้กินเยอะขนาดนี้ก็ต้องทำงานให้มันคุ้มค่าหลวงพี่ได้กางแผนที่และมาร์กจุดเกิดเหตุในสถานที่ที่มีคนตายในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาและแยกโซนในการค้นหาสำนักร่างทรงสาวพรหมจรรย์ได้เรื่องยังไงค่อยมาเจอกันที่นี่ในช่วงเย็นหลวงพี่และซองได้แยกย้ายกันระหว่างที่ออกตามหาหลวงพี่ก็ได้เจอข่าวว่ามีคนตายอีกแล้วหน้าป่าอุโมงค์เขาเลยไปดูที่นั่นในส่วนของซองด้วยความที่โชคชะตานำพาทำให้เขาเจอกับสำนักสงฆ์ซึ่งที่นั่นก็มีสาวน้อยคอยต้อนรับเขาอยู่คอยเสริมน้ำชาให้แต่ทว่าสาวน้อยก็ไม่ได้ปิดปากพูดอะไรได้แต่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มตัดกลับมาที่อุโมงค์หลวงพี่ได้มาสำรวจที่นี่และแล้วก็ได้เจอกับผู้กองซอยโดยบังเอิญซึ่งผู้กองเห็นหลวงพี่มีพิรุธเดินมาคนเดียวกลางสายฝนในสถานที่ที่เปลี่ยวเช่นนี้เลยขอตรวจบาดซึ่งหลวงพี่ก็ให้ดูโดยที่ไม่คิดอะไรแต่เมื่อผู้กองขอค้นกระเป๋าหลวงพี่เลยใส่ติดหมาเพื่อวิ่งหนีนั่นก็เพราะว่าในกระเป๋ามีอุปกรณ์ในการทำพิธีต่อกรกับผีและไม่อยากให้ตำรวจเข้ามายุ่งเกี่ยวซึ่งการไล่ล่าก็นำพามาสู่การต่อสู้แต่หลวงพี่เลือกที่จะไม่สู้เขาเลยผลักผู้กองจนตกเนินและวิ่งไปเพื่อหนีปัญหาในส่วนของซองเขาก็อยู่ที่สำนักสงฆ์จนฝนได้หยุดตกซองตัดสินใจรีบไปหาหลวงพี่แต่ทว่าระหว่างทางเขาได้เจอกับสาวน้อยที่มายิ้มแย้มทักทายให้ซึ่งซองก็มึนงงผู้หญิงคนนี้มีแววตาที่แปลกประหลาดซึ่งมันก็ใช่เพราะว่าจู่ๆสาวน้อยผู้นี้ได้เบิกเนสีเลือดปรากฏมาอย่างที่แก้มซองเลยไม่ลังเลในการรีบนำข่าวสารนี้มาบอกกับหลวงพี่บอกสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์และหญิงสาวที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้นั่นทำให้หลวงพี่ร่วงรู้ว่าดวงตาสีแดงมันอยู่ละแวกนี้เขาต้องฆ่าก้อนหินที่8ก่อนที่เจ้าปีศาจจะลงมือตัดภาพมาที่ผู้กองซอยหลังจากที่ทำแผลหัวแตกก็ได้มาปรึกษาลูกน้องยิกว่าจะทำยังไงดีจำได้ระหว่างต่อสู้ผู้กองเห็นแผนที่ว่ามีจุดมาร์กอยู่เลยคิดว่าจะไปตรวจดูที่นั่นเผื่อว่าหลวงพี่ที่มาทำร้ายเขาอาจจะยังอยู่ระหว่างเดินทางลูกน้องยิกก็ได้มอบของขลังให้กับผู้กองถึงแม้ผู้กองจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ลูกน้องก็ร้องขอให้เก็บเอาไว้มันแพงนะพี่กว่าจะได้มาเสียตั้งหลายตังค์เนี่ยเสียเลือดด้วยในการทำพิธีซึ่งผู้กองก็รับไปเพราะไม่อยากโต้เถียงอะไรกับลูกน้องไม่มีอารมณ์มาตอกปากตอกคำตัดกลับมาที่หลวงพี่เขารีบดิ่งตรงไปที่สำนักสงฆ์สาพรหมจรรย์แต่ทว่านายซองก็ซักไซ้ถามเยอะหลวงพี่เลยบอกเจตจำนงของเขาว่าภารกิจในฐานะผู้ปัดเป่าเขาต้องไปฆ่าคนที่8ก่อนที่เจ้าผีร้ายจะไปฆ่าเพื่อขัดขวางให้ภารกิจของมันสำเร็จนายรีบกลับวัดไปซะไม่งั้นงานนี้นายจะเดือดร้อนไปด้วยซองเมื่อรู้ว่าหลวงพี่จะไปฆ่าคนในสำนักสงฆ์แทนที่เขาจะกลับบ้านเขากลับไปแจ้งเตือนหญิงสาวผู้นั้นและพาตัวเธอหนีไปหลวงพี่มาถึงที่หลังเนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทางเขาได้เจอคักกับจด
หมายบอกลาจากซองบอกว่าจะพาผู้หญิงคนนี้ไปแต่แล้วในสำนักนั่นเองหลวงพี่กลับเจอหญิงสาวผู้หนึ่งที่ใบหน้าปิดไปด้วยผ้ายันเขาไม่ลังเลเลยที่จะหยิบขวานขึ้นมาเพื่อลงมือฆ่าเสี้ยววินาทีที่หลวงพี่จะลงมือผู้กองซอยก็ได้ปรากฏเพื่อยับยั้งหลวงพี่เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองต้องต่อสู้กันและคราวนี้ดูเหมือนว่าผู้กองจะไม่ออมมือในขณะที่หลวงพี่กำลังจะถูกจับกุมปีศาจในคราบหญิงสาวก็ได้ปรากฏมันซัดผู้กองจนลอยและเลี้ยวไปแต่ทว่าตัวมันเองก็มีบาดแผลเนื่องจากในเสื้อสูทของผู้กองมียานที่ถูกปลุกเสกเอาไว้แต่มันก็ไม่สนใจอะไรหันมามองเป้าหมายบุคคลที่8ที่มันจำต้องฆ่าแต่เมื่อรับรู้ว่าเธอคนนั้นไม่อยู่เจ้าปีศาจเลือกที่จะเดินหนีหลวงพี่ก็ฮึดใจสู้เดินตามเจ้าผีร้ายไปเตรียมอาวุธและคาถาให้เพียบพร้อมแต่เมื่อได้ไปเผชิญหน้ากับหญิงสาวหมวดยิกกลับขับรถมาซะงั้นหญิงสาวเลยไปแจ้งกับตำรวจว่าเธอโดนคุกคามหมวดยิกก็ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หารู้ไหมว่าค่ำคืนนี้เขากลับเป็นเหยื่อซะเองปีศาจได้สลับสับเปลี่ยนร่างเข้ามาสิงสู่หมวดยิกที่มีร่างกายกำยำและมีอาวุธปืนอยู่ในมือเมื่อได้ร่างใหม่ที่สมบูรณ์มากกว่าพลานุภาพของปีศาจยิ่งร้ายแรงมากขึ้นอัคระเลือดที่หลวงพี่ได้เสกเอาไว้ก็เริ่มเลือนหายไปจากขวานคู่ใจในมือแต่ถึงกระนั้นหลวงพี่ก็ไม่ลังเลที่จะต่อสู้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีแรงมากพอจะต่อกรกับปีศาจร้ายตนนี้แถมปีศาจยังใจดีไล่หลวงพี่กลับบ้านไปนี่ไม่ใช่ที่ตายของเจ้าและของข้าด้วยเช่นกันระหว่างที่สนทนาตำรวจท้องที่ก็ได้มาสมทบซึ่งเจ้าผีร้ายก็ได้จัดการตำรวจเปิดโอกาสให้หลวงพี่ได้หลบหนีตัดพลามาที่ซองเขาได้นำพาหญิงสาวบุคคลที่8ในคำทำนายกลับมาอย่างที่ปลอดภัยซึ่งนั่นก็คือวัดที่เขาอยู่อาศัยในขณะเดียวกันหลวงพี่ก็กำลังเดินทางกลับเช่นกันเพื่อตามฆ่าหญิงสาวผู้นั้นแต่หลวงพี่มาไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายเลยต้องรอเดินทางพรุ่งนี้เช้าและเป็นอีกครั้งที่เขาข่มตาหลับค่ำคืนนี้มันไม่ใช่แค่ฝันร้ายที่ตามมาหลอกหลอนอาจารย์ของเขาได้มาตักเตือนว่าเจ้าทำผิดพลาดไปแล้วเจ้าควรอยู่กับซองหลวงพี่ก็ถามกับอาจารย์ว่าเหตุใดเด็กคนนี้ต้องมายุ่งเกี่ยวกับภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยอาจารย์ก็ได้เปิดเผยความจริงว่าแท้จริงแล้วซองช็อกคือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่โดนฆ่าตายในพิธีไล่ผีซึ่งผู้ที่กำกับพิธีไล่ผีนั่นก็คือตัวหลวงพี่เองซึ่งนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมที่เขาต้องรับผิดชอบชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงบุคคลในคำทำนายและวันนี้ก็คือวันที่8ค่ำคืนนี้พระจันทร์สีเลือดจะกลับมาอีกคราเดดไลน์ของการสิ้นสุดทุกสิ่งบุคคลทั้ง3หย่องซอกหลวงพี่ซองฮาวาและหมวดยิกที่โดนสิงสู่ถึงคราต้องเผชิญหน้าอีกไม่นานตัดภาพมาที่ผู้กองซอยเขาได้ทราบข่าวว่าลูกน้องของเขาได้ก่อคดีและหนีออกนอกจังหวัดด้วยเหตุนั้นผู้กองซอยเลยไม่ลังเลที่จะออกไปตามหายิกน้องรักตัดกลับมาที่กุฏิหย่องซอกได้ดูแลหญิงสาวเป็นอย่างดีและไม่นานหลวงพี่ก็ได้มาเยี่ยมเยียนเขาได้เตรียมขวานคู่ใจเพื่อสับฆ่านางแต่ทว่าเมื่อเปิดประตูภาพที่เห็นคือซองอยู่เพียงลำพังนั่นก็เพราะว่าแท้จริงหญิงสาวผู้นั้นเป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณเธอไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกถึงแม้เธอจะเป็นผู้ที่อยู่ในชะตาลิขิตแต่เมื่อถึงคราเธอกลับไม่มีตัวตนเพราะแท้จริงแล้วหญิงสาวผู้นี้กำเนิดมาจากสายเลือดผู้สืบทอดบุคคลที่ต้องดูแลดวงตาสีเลือดแต่กลับต้องมาสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็กโชคดีที่อาจารย์คิมรับเธอไปอุปการะซึ่งนั่นทำให้อาจารย์คิมเข้าใกล้ดวงตาสีเลือดและทำให้อาจารย์คิมค้นพบมันในที่สุดแต่การค้นพบของอาจารย์คิมถูกปฏิเสธโดยนักวิชาการทำให้อาจารย์คิมหรือพ่อเลี้ยงของเธอแทบจะบ้าคลั่งด้วยเหตุนี้หญิงสาวเลยเลือกที่จะปลิดชีวิตตนเองเพื่อหนีปัญหาทุกสิ่งแต่ด้วยชะตากรรมที่เธอต้องแบกรับทำให้ร่างวิญญาณของเธอไม่ได้ไปผุดไปเกิดและยังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์แต่อย่างน้อยเธอก็ได้นำพาดวงตาอีกดวงกลับมาซึ่งอีกไม่นานเจ้าปีศาจต้องมาทวงคืนดวงตาของมันแน่งานนี้หลวงพี่และซองต้องเตรียมการอย่างเต็มที่หลวงพี่ได้วางแผนเอาไว้ว่าเขาจะใช้ตนเองเป็นตัวล่อและปล่อยให้ซองเข้ามาจัดการมันหลวงพี่ได้แต่งตั้งให้ซองกลายมาเป็นผู้สืบทอดของเขาถ้าหากเขาต้องตายในค่ำคืนนี้แต่ไม่ว่ายังไงต้องทำให้ดีที่สุดเลยต้องจัดเตรียมของขลังยาวิเศษพายันรวมถึงอัคระเลือดให้เพียบพร้อมวางค่ายกลเพื่อรอให้ผีมันปรากฏซึ่งมันก็เป็นไป
ตามคาดในค่ำคืนนั้นค่ำคืนที่พระจันทร์กลายเป็นสีเลือดค่ายโกนถูกสั่นสร้างกลางใจป่าลึกถึงแม้จะวกวนแค่ไหนเจ้าผีร้ายมันก็มาได้สำเร็จและไม่นานมันก็เผลอตัวเข้ามาในค่ายโกนทันทีที่มันก้าวย่างเข้ามาซอกที่แอบซ่อนอยู่ก็ได้ปิดทางเข้ามีให้เจ้าผีร้ายก้าวย่างออกไปทำให้เจ้าผีร้ายต้องดวลเดี่ยวกับหลวงพี่ตามลำพังซึ่งหลวงพี่ก็พนมมือท่องคาถาในการต่อสู้สะเพียบพร้อมแต่ปีศาจมันก็ไม่นิ่งดูได้ขึ้นชื่อว่าซาตานความเจ้าเล่ย่อมเป็นที่หนึ่งมันได้ใช้ปมด้อยในจิตใจของหลวงพี่เป็นอาวุธโดยการมากระซิบกระซาข้างหูเล่าเรื่องทิ่มแทงความรู้สึกเกี่ยวกับอดีตที่หลวงพี่อยากจะลืมแต่หลวงพี่ก็ไม่อาจจะลืมมันได้ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันที่เขาฆ่าคนและทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเป็นกำพร้าหลวงพี่รู้สึกผิดบาปกับสิ่งที่ตนทำจนเผลอเร่อหยิบปืนจากมือปีศาจมาเล็งที่คอหอยของตนในขณะเดียวกันที่หลวงพี่กำลังขับขันสองเองก็ไม่ต่างกันเขาโดนกิเลสในจิตใจครอบงำวิญญาณหญิงสาวที่เขาพยายามปกป้องในคราวนี้มันปรากฏมาเป็นภาพลวงตาหลอกล่อให้เขาตกอยู่ในภวังค์และเมื่อหลวงพี่มองเห็นซองที่กำลังโดนล่อหลอกนั่นทำให้เขาฟื้นคืนสติด้วยความอยากปกป้องลูกศิษย์เขาหันปืนใส่ปีศาจร้ายแต่กระสุนปืนก็ไม่อาจทำร้ายร่างกายมันได้เจ้าผีร้ายได้โกรธอย่างเกรี้ยวกราดมันเปิดเผยร่างที่แท้จริงในคราบอมนุษย์ที่น่าสะอิดสะเอียนและเรียกลูกน้องพูดผีซาตานอสูรควันดำเข้ามาต่อสู้ซึ่งหลวงพี่ก็พยายามรับมืออย่างเต็มที่โดยวิชาทั้งหมดที่ตนร่ำเรียนมาเจ้าปีศาจได้หมายหัวซองหลังจากที่มันรับรู้ว่าเด็กน้อยผู้นี้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์แต่มีหรือหลวงพี่จะยอมให้มันทำลายลูกศิษย์หลวงพี่ได้งัดทุกวิชาเข้ามาต่อกรกับเราพูดผีในขณะเดียวกันที่ซองกำลังวิ่งหนีพร้อมกับกล่องสีชาติในย่ามเขาก็เกิดสะดุดใจกลางป่าและตรงนั้นเองเขาได้เจอกับผู้กองซอยที่เดินตามเสียงปืนมาและผู้กองซอยก็ได้ไปทักทายน้องยิกว่านายไปก่อคดีอะไรมาหารู้ไหมว่าลูกน้องที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่ลูกน้องที่ตนรู้จักผู้กองซอยโดนมันซัดลอยละลิ้วอีกครั้งผู้กองเลยไม่ลังเลที่จะลั่นไกใส่ลูกน้องบาดแผลที่ขาทำให้มันไม่สามารถเดินได้แต่มันยังสามารถคืบคลานด้วยความเร็วพุ่งทะยานเข้าหาตัวซองหลวงพี่ที่ได้ลูกศิษย์อยู่ในคราวิกฤตเขาก็รีบวิ่งมาพร้อมกับขวานคู่ใจเพื่อปักไปที่กลางหลังของเจ้าปีศาจเสี้ยววินาทีที่เขาลงมือเสียงปืนก็ได้ดังปังผู้กองได้ลั่นไกเพื่อปกป้องลูกน้องกระสุนนั้นทะลุร่างหลวงพี่จนบาดเจ็บเจียนตายแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุดสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดสำหรับหลวงพี่ในคราวนี้นั้นก็คือเจ้าปีศาจร้ายได้มาสิงสู่ในร่างลูกศิษย์ของเขาซองมีดวงตาสีแดงก่ำปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากผู้กองซอยมาไต่ถามว่านี่คือเรื่องอะไรแต่ร่างผู้กองก็โดนซัดเปลี่ยวอีกรอบแต่ครั้งนี้เขาถึงแก่ชีวิตด้วยท่อนไม้ที่ทะลุเสียบอกเจ้าปีศาจกำลังจะคว้าชัยด้วยการเปิดผนึกดวงตาอีกดวงแต่หลวงพี่ก็ไม่ยอมให้มันทำง่ายๆเขาได้วาดอักขระยันลงไปบนใบหน้าของลูกศิษย์ที่เขารักพร้อมกับเนื้อหนังตัวเองนั่นก็เพื่อการสลับร่างหลวงพี่ได้ย้ายจิตเจ้าปีศาจร้ายเข้ามาในตัวนั่นก็เพื่อปกป้องลูกศิษย์และทำการใช้อาคมระเบิดกายเนื้อตัวเองทิ้งซะพร้อมกับปิดผนึกเจ้าปีศาจร้ายในร่างของตนและแล้วผู้เหลือรอดในค่ำคืนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นก็คือยองช็อกเด็กน้อยในคำทำนายผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของเทพต่อไปและยองซอกเองก็นำดวงตาทั้งสองคู่ไปจัดเก็บณที่ที่มันควรอยู่ในทะเลทรายที่กว้างใหญ่ฝั่งตะวันตกและเนินผาสูงฝั่งตะวันออกเพื่อปกปักให้โลกใบนี้คงอยู่อย่างผาสุกต่อไปและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 5.5 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย